สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำปุ๋ยสูตรประหยัดยอดฮิตของใครหลายๆคนนั่นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั่นเองนี่นะคะงบประมาณไม่ถึง10บาทนะคะสัก 7-8 บาทได้ไข่ก็ใบละ 3-4 บาทแล้วแต่กะปิ1ช้อนผงชูรส1ช้อนนะคะนี่ก่อนอื่นเราก็ตักกะปิมาแล้วก็เอาน้ำใสประมาณกะสัก2ช้อนนะคะละลายกะปิก่อนเพราะว่ากะปินี่เขาจะละลายยากมากยากกว่าทุกสิ่งอย่างนะคะนี่บี้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 เข้าไปให้ละลายให้หมดนะจ๊ะหลังจากเราดูแล้วว่ากะปิเราละลายดีแล้วก็นี่ตามด้วยผงชูรสนะจ๊ะนี่ก็ใช้จนจะหมดซองแล้วค่ะเอาในครัวมานะคะใช้ทำกับข้าวได้ด้วยใช้ทำปุ๋ยได้ด้วยก็กะเอานี่นะคะประมาณ1ช้อนชาแล้วเราก็ผสมกันเข้าไปคนให้เข้ากันให้ละลายนะคะคนไปเรื่อยๆกะว่าผสมกันจนเข้าดีแล้วก็ตามด้วยไข่อีก1ฟองนะคะสิ่งสุดท้ายสิ่งที่3ของเรานี่นะจ๊ะคนแล้วก็คนๆๆเหมือนเดิมค่ะใช้ประมาณคนอยู่ประมาณ 5-6 นาทีได้นะคะกว่าจะเข้ากันดีแล้วแต่ใครนะคะถ้าแรงเยอะหน่อยก็อาจจะเร็วหน่อยค่ะนี่เราก็คนไปเรื่อยๆไม่รีบจ้าก็ว่าเข้ากันดีแล้วเราก็นี่เตรียมน้ำเลยเราจะใส่ทดลองใส่2แบบนะคะเป็นน้ำฝนน้ำฝนนี่ทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 วันได้แล้วนะจ๊ะแล้วก็น้ำประปาน้ำประปานี่เปิดทิ้งไว้นานหน่อยครับเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ได้แล้วมั้งจนตะไคร่จับก้นเขียวแล้วค่ะตรงขวดนะคะจริงๆว่าจะทำตั้งนานแล้วแต่ไม่มีเวลานะคะนี่ขวดที่เราใช้จะเป็นขวด 1.5 ลิตรนะคะก็จะใส่ไป2ช้อนต่อ1ขวดนี่นะคะค่อยๆหยอดไปน้ำฝนก็2ช้อนน้ำประปาก็2ช้อนน้ำประปานี่จะแยกใส่เป็นขวดน้ำอัดลมนะคะ 1.5 ลิตรน้ำฝนก็จะใส่ไว้ในขวดน้ำไม่ได้แกะยี่ห้อขวดออกนะคะแล้วแต่สำหรับบางคนนี่อาจจะแกะขวดพลาสติกที่เป็นหุ้มขวดอ่อนค่ะเพราะว่าอาจจะมองว่ามันจะได้รับแสงไม่เต็มที่นะคะเวลาเราไปตากแดดแต่อันนี้ไม่ต้องแกะก็ได้ค่ะเพราะว่ายังไงเขาก็ร้อนอยู่แล้วเวลาเราไปตากแดดนะคะร้อนทั่วถึงกันทั้งขวดเลยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนนะบางคนก็อาจจะแกะก็ได้เพื่อความสวยงามบางคนก็อาจจะไม่แกะเอาง่ายๆนะคะค่ะหลังจากครบทุกขวดแล้วเราก็ทำการปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็จะมาเขย่านะคะเช็คกันให้เนื้อของปุ๋ยเราเข้ากันค่ะเนื้อของจุลินทรีย์อาหารของจุลินทรีย์เราเข้ากันอย่างดีนะคะนี่เขย่าอันนี้ถือกล้องมือหนึ่งนะคะจะไม่ถนัดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากแดดไว้หน้าบ้านนะคะเขย่านี่ก็สำคัญนะคะเราต้องถ้าใครมีเวลาก็เช้ากลางวันเย็นนะคะเขย่าวันละ3เวลาจะได้เป็นเร็วๆแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็เช้าก่อนไปทำงานแล้วก็เลิกงานมาตอนเย็นนะคะก็เขย่าเขาหน่อยนึงแล้วก็ไปตากแดดไว้เหมือนเดิมนะจ๊ะนี่หลังจาก1อาทิตย์ผ่านไปนะคะเรามาส่องหน้าบ้านของเราที่เรามาตากแดดไว้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเรานี่เริ่มแดงแล้วนะคะบางขวดสังเกตดูที่เป็นน้ำฝนนะคะที่ใส่ขวดน้ำจะยังไม่แดงเท่าไหร่สีออกน้ำตาลนิดๆแต่ว่าที่เป็นขวดน้ำอัดลมนะคะที่เป็นน้ำประปาที่เราแช่ไว้ประมาณเปิดทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วเอามาทำนี่จะแดงเร็วกว่านะคะเริ่มมีสีแดงแล้วรู้สังเกตได้ว่าที่เป็นน้ำฝนขวดนึงนี่จะแดงกว่าเพื่อนนะคะอาจจะเป็นน้ำที่เรากรอกไว้ในถังไม่ได้ลงขวดเลยนะคะตอนแรกน้ำฝนมันจะมีแยกออกมานะคะขวดนึงจำได้ว่ามีขวดหนึ่งที่แตกแยกกับเขาเนี่ยค่ะขวดนี้จะเป็นน้ำฝนที่รองไว้ในถังนะคะไม่ได้กองใส่ขวดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะนี่ 3-4 วันน้ำฝนแล้วก็น้ำประปานี่ประมาณ2อาทิตย์ได้นะคะ2อาทิตย์กว่าน่าจะประมาณ15หรือ6วันได้นะ
รู้สึกว่าน้ำประปาจะแดงดีกว่านะคะเป็นเร็วกว่าหลังจาก1สัปดาห์ผ่านไปนี่นะคะเขย่าเขาหน่อยแล้วเดี๋ยวประมาณอีก1อาทิตย์เราจะมาดูกันอีกทีนะคะว่าเขาจะแดงครบทั้ง10ขวดของเราหรือเปล่าหรือถ้าใครมีหัวเชื้ออยู่แล้วนะคะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นอยู่แล้วเราก็เอามาเติมใส่สักขวดละ1ช้อนโต๊ะนะจ๊ะรับรอง 4-5 วันนะคะจะเริ่มแดงแล้วจะเป็นเร็วขึ้นนะคะอันนี้ถ้าเราไม่ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันก็จะเป็นช้าหน่อยนึงนี่2สัปดาห์ผ่านไปแดงหมดแล้วเขย่าเขาก่อนนะคะนี่แดงแล้วแดงแล้วหลังสัปดาห์ผ่านไปเขย่าก่อนนะคะโอ้แดงทุกขวดเลยนี่นะคะแดงหมดแล้วอันนี้ก็แดงที่เป็นตะไคร่น้ำนะคะแดงหมดเลยนะคะแล้วทุกคนเลยแล้วค่ะหลังจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราเป็นสีแดงเข้มแล้วนะคะก็พร้อมที่จะนำไปผสมน้ำแล้วก็ลดต้นไม้พืชผักไม้ดอกไม้ประดับของเราได้ทุกชนิดเลยนะคะสำหรับอัตราการใช้ก็จะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะผสมน้ำ2ลิตรสำหรับพ่นนะคะพ่นใบนะคะไม่ใช่ราดรดลงดินหรือว่าถ้าเราจะรดลงดินรดต้นไม้ทั่วไปก็เข้มข้นขึ้นมาหน่อยคือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรจ้าทีนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดจ้าอันนี้บัวดินน้อยต้นเล็กแล้วก็ส่วนผสมเจือจางหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะอันนี้เป็นมังคุดจากใบสีแดงตอนนี้ใบเริ่มสีเขียวใช้ได้แล้วนะคะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้แล้วแล้วก็มะขามหน้าบ้านอันนี้เอามาฝากไว้ในกระถางแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็มีต้นองุ่นป่าอันนี้จะปลูกเป็นตอเสียบนะคะไว้ชำกิ่งเอ้ยไว้ตอนกิ่งนะคะเดี๋ยวจะเป็นไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับบ้านก็ใช้ได้หมดสารพัดประโยชน์ลดได้ทุกประเภทนะคะชมจันทร์แล้วก็เป็นดอกงามดีนี่ลดเช้านะคะตอนเช้าผสมน้ำเจือจางหน่อยนะคะงามเชียวดอกก็ดกค่ะแม้กระทั่งดอกไม้นะคะชวนชมเราก็ลดได้ใช้ร่วมกับปุ๋ยอย่างอื่นก็ได้จ้า